สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นวลวรรณนะคะเดี๋ยวให้หนึ่งเคล็ดลับในการที่จะสร้างความสุขในตนของเพื่อนๆได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองซึ่งเคล็ดลับนี้มันเป็นเคล็ดลับที่แบบว่าเบสิกมากเลยนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมคะตั้งแต่ตอนที่ตื่นนอนก็ใช้ได้ก่อนนอนก็โอเค ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ที่เราอยากใช้แล้วพอเราใช้เคล็ดลับนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเพิ่มอะไรรู้ไหมคะเพิ่มเสน่ห์ในตนด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับนี้อาจารย์ก็กําลังทําให้เพื่อนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะทําให้ดูตัวอย่างอยู่นะจ๊ะคือยิ้มพิมพ์ใจ ทําไมคะอาจารย์เวลาเรายิ้มเป็นไงมันก็เป็นการสื่ออะไรสื่อความสุขออกมาใช่ไหมยิ้มให้กับตัวเองเราไม่ต้องรอแบบว่าฉันจะต้องยิ้มให้คนอื่นเท่านั้นนะก็อาจารย์จะบอกว่าให้ใช้ power of love นําทางเราก็ต้องรักตัวเองรักตัวเองไหมคะก็ยิ้มสิคะยิ้มหน้ากระจกให้กับตัวเองเคล็ดลับเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กเลยนะในการกระทําเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เรายิ้มมันเป็นการมันสร้างความสุขให้กับตัวเราแล้วมันสร้างความสุขให้กับคนที่เขาได้มาพบเราด้วยถูกไหมคะบางคนต้องบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าเรายิ้มให้เขาก่อนอ่ะมันเสียฟอร์มยิ้มต้องเสียตังค์ปะไม่เห็นต้องเสียเลยแล้วเวลาเรายิ้มอ่ะมันน่ารักไหมมันน่ารักแล้วเวลายิ้มเป็นไงมันยิ้มก็คือการที่แสดงอ่ะอารมณ์ดีๆขึ้นดีๆพลังงานดีๆสมองสีทองก็เกิดจากการยิ้มด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเคล็ดลับนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะสามารถเอาไปใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะฝึกยิ้มแล้วชีวิตดีๆก็อยู่ในมือเพื่อนๆความสุขดีๆในระมิดได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ต้องรอว่าจะต้องให้คนอื่นมายิ้มให้เราก่อนเท่านั้นนะคะเราเป็นคนที่ยิ้มให้กับตัวเราเองก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากแชร์ให้คนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟ